รีวิวนะครับผมไมลอยไมไวเลสไมลอยเนี่ยโอ้รีวิวไมไวเลสที่จริงๆแล้วศตวรรษนี้เนี่ยควรจะมีมากๆเลยนะครับผมมีอะไรที่น่าสนใจไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมไม่ไวเลสนะครับผมที่มีชื่อว่าซาลาโมนิกบีลิงบลิง500โปรเออสักชื่อแหละนะไม่บีลิงก็บลิงนะครับผมแต่ว่ามันเป็น500วงเล็บโปรด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเคยมีรุ่นก่อนอันนี้คือ500เฉยๆใช่ไหมใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยอันนี้ทีมงานเนี่ยเอามาใช้จริงๆแล้วนะครับแล้วใช้ไปในคลิปอาตีรีวิวหลายคลิปแล้วหลายคลิปประมาณเกือบ10คลิปหลังอ่ะก็จะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นเสียงแบบนี้ละถ้าใครติดตามอาตีรีวิวมาแรกๆอาจจะไม่ใช่เสียงแบบ10คลิปก่อนหน้านี้ซึ่งทีมงานเราเนี่ยสบโอกาสนะครับเห็นว่าไหนๆเราก็ซื้อมาแล้วนะครับผมครับครับเราต้องใช้รีวิวไงคุ้มค่าที่สุดนะครับผมเอามารีวิวซะเลยนะครับจะซื้อมาใช้อย่างเดียวมันก็ดูกระไรอยู่แล้วจริงๆแล้วรู้สึกชอบมากชอบตัวนี้ด้วยนะครับจะได้เอามาบอกต่อเผื่อคนที่กำลังเล็งๆตัวนี้อยู่มันเป็นอะไรยังไงเราใช้จริงแล้วตั้งแต่ต้นเลยนะไม่ได้รับสปอนเซอร์มานะครับใช่ใช้เองล้วนๆกล่องหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมนี่ตัวตรงนี้จะเป็นสีเงินๆนะครับหน้าตาดูไฮโซมากดูแพงดูแพงกล่องดูแพงมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงของในกล่องก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรแถมมาอะไรยังไงให้บ้างนะครับผมอันนี้ก็เอามาวางเรียบร้อยแกะเอามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกแล้วว่าใช้แล้ว เราเอามาใช้ก่อนแล้วแต่แค่ว่าคลิปนี้เนี่ยเอามาเหมือนให้ดูว่าในกล่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยบ้างเฉยๆนะครับผมนี่นะครับแกะให้ดูเลยฟื้นๆนี่ซ้อนกล่องอีกทีนึงกล่องซ้อนกล่องซ้อนกล่องซ้อนกล่องนะครับผมนี่ถ้าเปิดมาจะเปิดแบบเป็นแม่เหล็กนะเป็นแม่เหล็กเปิดมาแล้วจะเจอกับข้างในนี่แหละแต่เราเอาออกมากองไว้เรียบร้อยแล้วด้านในจะมีอันนี้ตัวกล่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ไว้เก็บพวกสายต่างๆอย่างตัวของลาวาเลียนะครับลาวาเลียก็จะมีลาวาเลียที่เป็นลาวาเลียแปลว่าไมโครโฟนที่สายเป็นที่เป็นสายนั่นแหละแบบสายนะครับให้มาคู่เพราะเรามีตัวส่งคู่นะครับผมก็มาเป็น2ลาวาเลียนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอะแดปเตอร์แปลงรูต่างๆป่ะใช่เป็นแจ็คนะครับไว้ต่อตัวรับเข้ากับตัวกล้องต่างๆอันนี้มีให้เป็นทั้งแบบตัวรับเข้ากับตัวกล้องที่เป็น2ขีดที่เอาไว้ใส่กับกล้องธรรมดากับอีกเส้นนึงที่เป็น3ขีดไว้ต่อกับพวกแจ็ค 3.5 ในมือถืออันนี้เขาก็มีมาให้เลยสายสำหรับต่อเข้ากล้องนะครับผมแล้วก็มีอีก2สายตรงนี้เอาไว้สำหรับชาร์จนะครับจะมีเป็น2สายเหมือนกันสายหนึ่งจะเป็นแบบ USB Type A ธรรมดากับ USB C อันนี้จะเอาไว้ต่อกับตัวนี้ตัวกล่องเลยนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องกล่องแล้วกันส่วนตัวนี้จะเป็น USB Type A กับ Micro USB อันนี้เอาไว้ต่อการชาร์จกับตัวของตัวไมค์โดยตรงได้ด้วยได้ด้วยโอเคนะครับผมซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกหัวต่างๆเนี่ยดูสิมันเป็นสีทองนะดูพรีเมียมมากเลยแล้วก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยส่งสัญญาณได้ดีกว่าหรือเปล่าใช่เหมือนเขาบอกว่าช่วยส่งสัญญาณได้ดีขึ้นแล้วก็กันพวกคราบอะไรต่างๆได้ดีขึ้นกว่าตัวพวกที่เป็นหัวสีเงินๆโอเคก็ให้ความรู้สึกนะครับผมพรีเมียมดีเลยแหละดูดีนะครับผมทองทุกอันนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยไอ้รูต่างๆนะครับเคลือบทองเหมือนกันนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มันตั้งตระหง่านอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งหลายคนสงสัยและอยากจะบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่ตีโอนะครับตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเลยเพราะอันนี้เลยนะเพราะอันนี้เลยนะครับผมกล่องนี้คือกล่องสำหรับการชาร์จนะครับผมนี่นะครับเป็นแบบสล็อตไว้เสียบไอ้3ตัวนี้เลยเอาไว้เสียบสล็อตถ้าเราใส่ปุ๊บมันจะมีนะครับตัวสัญลักษณ์ของการชาร์จขึ้นมาเป็นกล่องพิธีมีแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จไปด้วยได้เลยไฮโซบางทีแบบว่าเอ้ยเราไปไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆถ้าเป็นรุ่นเก่าๆอ่ะมันจะต้องชาร์จแยกเออเอาจริงชาร์จแยกทีละตัวเอาเงี้ยตอนเนี้ยคือไมโบย่านะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เราปลดระวางมาแล้วนะปลดระวางแต่แค่ว่าพอเราเอาอันนี้มารีวิวอ่ะก็เลยต้องเอาตัวเก่ามาใช้นะครับผมตัวอย่างเช่นโบย่าตัวนี้เนี่ยรุ่น WM8 Pro เนี่ยเวลาเราจะใช้เนี่ยมันจะต้องใช้ฐานชาร์จฐานชาร์จด้วยคือถ้าไม่ได้ซื้อฐานชาร์จมามันก็จะค่อนข้างเปลืองนะมันเปลี่ยนตลอดแล้วมันเปลี่ยนตลอดและการที่มันจะเอาถอดเข้าถอดออกมาชาร์จเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันหลายขั้นตอนแล้วก็มันลำบากมันต้องใช้เวลาใช่ใช่แล้วก็ต้องอยู่กับเป็นที่ด้วยใช่ใช่ต้องแบบไปเสียบกับปลั๊กบ้านถึงจะชาร์จได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันทำให้เหมือนมันมีขั้นตอนบางอย่างที่เราจะสูญเสียไปหรือจะต้องรออะไรบางอย่างเนาะใช่ครับบางทีกำลังจะอัดแต่ปรากฏว่าฐานมันหมด
กลายเป็นว่าเราก็ต้องรอไงแต่ว่าพอถ้าเป็นกล่องแบบเนี้ยมันเวิร์กตรงที่ว่าเราใช้งานเสร็จปุ๊บก็แค่วางตัวไมค์ตรงเนี้ยที่กล่องหมอก็จะทำการรีชาร์จให้อัตโนมัติย้ายโลเคชันไปนู่นไปนี่ไปนั่นมันก็จะเป็นการชาร์จไประหว่างนั้นเลยหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็เต็มตลอดแล้วมันไปไหนมันก็ไปทั้งแพ็คแบบนี้มันดูแบบว่าพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาใช่ครับนะครับผมตรงนี้ซึ่งมองว่ามันสะดวกมากจริงๆถ้าจะมองข้อดีของระบบถ่านเนี่ยมันมีข้อดีอันนึงก็คือถ้าคุณมีถ่านพร้อมมีถ่านสำรองอยู่แล้วถ่านในนี้หมดปุ๊บเปลี่ยนได้เลยแต่ก็จะลำบากเรื่องของการพกถ่านอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามันหมดปุ๊บเราก็ต้องมาวางแปะชาร์จอีกรอชาร์จอยู่ดีรอชาร์จอยู่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะไม่ค่อยหมดเพราะว่าเราวางปุ๊บมันจะชาร์จตลอดอยู่แล้วใช่ครับที่ด้านหลังของตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นรูชาร์จแบบ USB-C นั่นแหละที่บอกไปเมื่อกี้ไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่ตัวของไมค์แล้วกันว่าเจาะแต่ละตัวว่ามันมีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างในเรื่องของหน้าตาของตัวรับตัวส่งเดี๋ยวให้ติไอซ์มาพูดกันละกันนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงได้ครับโอเคครับผมอันนี้ถ้าพูดถึงตัวรับกันก่อนละกันตัวรับนะครับผมหน้าตาก็แน่นอนอันนี้จะมีจอ LED นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะแสดงค่าสถานะต่างๆก็คือไมค์ตัวไหนกำลังเชื่อมต่ออยู่บ้างนะครับไมค์ตัวไหนมีแบตเท่าไหร่อันนี้ก็คือโชว์ให้หมดเลยค่าความดังเสียงประมาณไหนอันนี้ก็บอกไว้หมดเลยซึ่งอยากจะบอกว่าบลิงค์500ตัวไม่โปรอ่ะหน้าจอแบบนี้ไม่มีแบบนี้ไม่มีครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทึบไปทึบๆมีแค่ปุ่มเปิดปิดแล้วก็มีไฟ LED วงกลมแค่นั้นแหละนะครับจะไม่โชว์ค่าสถานะเยอะขนาดนี้บางทีแล้วก็งงว่ามันเชื่อมต่อกันหรือยังว่าอะไรเงี้ยก็จะมีรูนะครับไลน์เอาท์เอาไว้ต่อกับกล้องนะครับและตรงนี้สามารถมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยโดยการเอาหูฟังเนี่ยมาเสียบกับรูที่เป็นรูหูฟังตัวนี้สามารถเช็คไปได้เลยนะครับว่าเอ้ยเสียงเข้าไหมเสียงดังไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเงี้ยเช็คได้เลยอ่ะตัวนี้ล่ะตัวส่งล่ะตัวส่งเขาก็จะมีไมค์แยกให้ด้วยใช่คือข้อดีของไอ้พวกซาราโมนิกที่มันเป็นไวเลสเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นไมค์ให้ด้วยในตัวได้เลยมันโดยไม่ต้องใส่กับลาวาเลียก็ได้จะเห็นที่มันหลายคนเนี่ยก็ที่เน็บๆนะครับผมตัวนั้นเก่าไปแล้วนะตัวนี้ใหม่กว่านะครับตัวส่งเนี่ยก็มีหน้าจอเหมือนกันใช่ครับก็จะเห็นเป็นการเชื่อมต่อมันเชื่อมต่อกับตัวของตัวรับเนี่ยมีสัญญาณอะไรยังไงมีขึ้นสัญญาณบอกให้นะว่ามีสัญญาณเข้มข้นขนาดไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีขึ้นเวฟอย่างที่พี่จิโอบอกไปว่ามีขึ้นเวฟว่ามันมีเสียงเข้าอะไรยังไงสูงเป็นยังไงเป็นเวฟในตัวของอันนี้ก็บอกเหมือนกันเหรอใช่อ๋อโอเคครับผมแล้วก็บอกในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยบางทีบางหลายๆตัวอย่างบีลิงธรรมดา500ธรรมดาจะไม่ได้บอกอะไรไม่บอกอะไรเลยอันนี้ใช่พอรู้ว่าหน้าจอของ V Link ตัว500ธรรมดาเนี่ยดูเข้าใจยากกว่าแล้วเราต้องคาดเดามันต้องดูเป็นสีแล้วต้องจำค่าสีแล้วต้องจำค่าการกระพริบของมันตอนแพริ่งโอ้โหยากนะครับผมจะค่อนข้างยากนะแต่การแพริ่งอ่ะของตัวนี้เนี่ยจะง่ายกว่าตรงที่ว่าเอามาวางเอาวางกล่องเดียวกันวางกล่องเดียวกันกดปุ่มแพ้ปุ๊บทุกอันในกล่องเนี้ยแพ้เข้าหากันเลยนะครับเชื่อมต่อหากันได้เองเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวส่งจะสามารถปรับระดับเสียงความดังเสียงได้อีก6ระดับด้วยนะครับบางทีแบบว่าเอ้ยคนส่งเสียง2คนเนี่ยบางคนพิธีกร2คนไม่เท่าเสียงไม่เท่ากันครับคนนึงพูดดังเกินไปแล้วก็จะมาหลีในตัวส่งได้บางทีอีกคนนึงพูดเบาจนเกินไปมาเร่งในตัวของตัวส่งได้อีกอันนี้ก็เป็นข้อดีด้วยไอในกล่องเนี่ยมันก็บอกสถานะของแบตเตอรี่ของกล่องด้วยนะครับด้วยการกดเปิดปุ๊บเนี่ยตัวไฟมันเด่น LED ว่ามันมีไฟแบตเตอรี่กี่ขีดนะครับใช่ด้วยความสะดวกของมันอ่ะก่อนนอนเราก็เสียบชาร์จทิ้งไว้ก็ได้มันก็ไปทั้ง3ตัวทั้งตลับเลยเยี่ยมมากเลยนะครับเท่าที่ลองมาอันนี้พูดตามตรงคือใช้แล้วแฮปปี้มากแต่ว่าการที่ซื้อไมค์ไวเลสมามันจะดูแค่ว่าความสะดวกสบายไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการพูดถึงเรื่องการใช้งานด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองเทสการใช้งานให้ดูนะครับว่าระยะทางไกลเนี่ยมันจะไกลได้ขนาดไหนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอันนี้เนี่ยเปิดมาก็จะให้ทุกคนนะครับได้ฟังเสียงตรงนี้เป็นไมค์หัวกล้องจาก Canon M50 เลยนะครับอันนี้ติไอก็ตะเบงนะครับตะเบงอยู่นะก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวลองเทียบกับการใส่ไมค์ของ Saramonic B-Link 500 Pro ดูนะครับพอใส่ไมค์เนี่ยเสียงจะคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างลองไปฟังกันเลยโอเคอันนี้ติไอก็ติด Saramonic B-Link 500 Pro เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตรงตัวส่งตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ4เต็ม6นะครับผมส่วนข้างบนตรงตัวรับก็4เต็ม6เหมือนกันก็เสียงก็จะออกมาประมาณนี้
นะครับผมน่าจะมีความคมชัดอยู่พอสมควรแตกต่างกับตัวของไมค์หัวกล้องเมื่อกี้นะครับผมก็จะทำการเทสเลยนะครับว่ามันสามารถรับสัญญาณเนี่ยระยะห่างอะไรยังไงประมาณไหนบ้างตัวนี้ห่างกันประมาณสักเมตรกว่าๆเออต้องก็เสียงสบายๆนะครับตัวนี้ก็อยู่ในที่โล่งด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านเราก็พยายามเดี๋ยวเดินหันหลังไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวติไอจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอ่ะไปนะครับตอนนี้เรากำลังเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับมีเสียงของรถขนดินนะครับดังปี๊บๆๆตลอดเวลานะครับไม่รู้ว่าขนาดไหนนะฮะเสียงถึงจะขาดตอนนี้ก็มาไกลพอสมควรนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงขาดหรือยังนะครับยังได้เรื่อยๆใช่ไหมอ้าวโดนรถมาบังแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับยังได้อยู่นะครับโอ้โหถือว่าไกลนะถือว่าไกลอยู่นะครับยังได้ยินอยู่ใช่ไหมฮะยังได้ยินอยู่ใช่ไหมยังพังงกหัวยังได้ยินอยู่นะครับเราก็จะกระโดดเย้งๆไปเรื่อยๆนะครับไปหน้าปากซอยเลยไหมเนี่ยฮะยังได้อยู่เหรออ่ะมาอีกนะฮะจะสุดซอยแล้วนะครับผมยังได้อีกโอ้โหโอ้ยหมาเห่านะฮะโอเคเริ่มขาดแล้วขาดแล้วใช่ไหมน่าจะตรงนี้ไกลไกลมากๆเลยก็ถ้าดูจากระยะทางไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดินกลับไปแล้วกันคือยังรับได้อีกอะรู้สึกว่ามันจะไกลมากเกือบประมาณ100เมตรได้มั้งถึงไหมเออประมาณ100เมตรถือว่าโหดมากเลยนะครับกับสัญญาณของตัวซาลามอนิกบีลิง500 Pro โหเดินมันยังหอบยังเหนื่อยเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในที่แบบโล่งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ถือว่าโล่งแบบโล่งไม่มีอะไรสะท้อนเลยก็ยังพอมีแบบพวกบ้านพวกอะไรเงี้ยให้สะท้อนได้อยู่นะครับถือว่าถ้าเอามาเดือยถือว่าถ้าเอามาถ่ายทำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในโซนของหมู่บ้านหรือว่าที่ที่มันไม่โล่งจ้าเกินไปก็ถือว่าสบายสบายเกือบประมาณ100เมตรก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวก็จะมาลองอัดเสียงนะครับกับการเล่นกีตาร์ดูนะครับว่าจะเก็บเสียงคนร้องเก็บเสียงกีตาร์เป็นยังไงกับตัวของซาลามอนิก B-Link 500 Pro ตัวนี้นะครับผมก็ขออนุญาตดูขอบด้วยแล้วกันนะครับจำขอบไม่ค่อยได้ต่อใช่ไหมคีย์นี้ต่อให้ฉันผิดคีย์เลยต่อให้ฉันจะรักเธอมาเท่าไรแต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจแต่ยังฝันไกลและยังคงหวังเอาไว้ข้างในที่ใจว่าสักวันเธอจะมีฉันแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้เมื่อที่คิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรที่อยากจะขอมีเธอไปในใจไปอีกสักนานโอเคในเรื่องของการใช้งานนะครับผมมันก็มีปัญหาอยู่เท่าที่ลองไปมานะครับผมคือวันนั้นเนี่ยเราไปถ่ายน้องไพรวาเนาะมันเป็นสถานที่วันดิมานอ่ะมันค่อนข้างกว้างนะครับผมกับบริเวณนั้นอ่ะคนค่อนข้างเยอะคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียงอ่ะมันขาดหายอาจจะมีคลื่นจากมือถือคนอื่นหรือว่าจะมีคลื่นไวไฟอื่นมารบกวนตัวสัญญาณตัวรับกับตัวส่งได้นะครับผมกับปัญหาอย่างนึงจากช่องพี่หลามเห็นช่องพี่หลามพูดว่าไงบ้างนะครับครับแบบว่าถ้าเราอยู่ในที่กว้างอย่างเงี้ยบางทีระยะสัญญาณนะมันอาจจะขาดในที่1 นะในจุดๆนึงแต่พอเราไปอยู่ในที่ที่มันสามารถชิ่งสัญญาณของตัวรับได้อ่ะมันก็เหมือนการแบบสัญญาณมันไปเด้งโดนกำแพงนู่นนี่นั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาให้มันแบบก็เหมือนกับในสตูดิโอใช่ถ้ากว้างมากเนี่ยมันไม่รู้มันไปแล้วก็ไม่รู้จะไม่ได้ชิ่งกลับมาอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ภาพรวมนะครับผมเท่าที่เราใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าอติรีวิวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่ในสตูดิโอส่วนใหญ่นะครับผมทำให้ปัญหาตรงนั้นอ่ะเราไม่ค่อยเจอแล้วเราก็แฮปปี้กับการที่กล่องมันแบบชาร์จเองสะดวกสบายดีเราได้หยิบมาใช้งานตลอดเวลาเดี๋ยวก็ขึ้นมาอัดคลิปเดี๋ยวก็ขึ้นมาอัดคลิปอะไรเงี้ยมันพร้อมมันเต็มตลอดแบตมันเต็มตลอดนะครับผมคล้ายๆกับ Apple Pencil ใน iPad Pro ปี2018อ่ะที่มันแปะอยู่ข้าง iPad ก็พร้อมใช้งานตลอดนั่นแหละครับมันก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความรู้สึกที่เราทีมงานอติรีวิวใช้มาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับครับบอกตรงบอกอีกรอบนึงแฮปปี้มากนะครับผมแล้วก็ใครสนใจตัวนี้นะครับผม
มีร้านที่เชื่อถือได้ร้านหนึ่งนะครับซึ่งดีโอก็ไปซื้อของที่นี่แหละก็คือร้านเทพกระเจ็ดนะครับผมส่วนใหญ่จะได้ส่วนลดเพราะว่าเจ้าของใจดีแล้วก็นะครับผมอันนี้ช่วยโฆษณาให้นะครับนี่ร้านคนรู้จักกันด้วยนะครับผมใครอยากได้เดี๋ยวตีโอแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับร้านเทพกระเจ็ดประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่เป็นสายวีล็อกนะครับหรือมีเพื่อนเป็นสายวีล็อกอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe Channel อติรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะหาอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆฟังแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ตีไอครับผมแล้วก็ตีโอนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ